พบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราเขาไปสำรวจสัตว์เล็กน้ำจืดอีกครั้งนึงนะครับเขาเจอสัตว์ที่น่าสนใจนะครับตัวนี้มีชื่อแปลกประหลาดมากว่าคือชื่อตัวอ่อนแมลงช้างกรามโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกรามมันโตยังไงเรามาดูกันนะครับเริ่มเลยนะครับเขาเป็นแมลงตัวยาวๆนะครับตัวนี้รูปร่างแปลกประหลาดมากเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแปลกประหลาดยังไงเราเริ่มจากหาแนวทางเขาก่อนเลยคือลากเส้นตรงเป็นแนวตัวเขาตัวเขาเป็นยาวๆนะครับลากเป็นแนวตรงมาเขามีหัวเป็นทรงกลมที่ออกเหลี่ยมๆมีส่วนอกที่ยาวกว่าส่วนหัวนะครับแล้วก็มีส่วนท้องลงมาแล้วก็มีส่วนท้องที่ยาวๆนะครับยาวมาดูคล้ายๆเป็นหนอนนะครับส่วนนี้คล้ายๆตะขาบแต่มันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตะขาบนะครับเพราะตัวเล็กกว่าเยอะเลยเริ่มจากที่ส่วนหัวนะครับเขามีเขี้ยวที่ยาวใหญ่เลยนะครับมีหนวดมีปากที่เป็นรูปโดมนะครับขาคู่ที่หนึ่งงอกออกมาจากปล้องส่วนอกขาปล้องที่หนึ่งนะครับปล้องที่หนึ่งมีขาคู่หนึ่งปล้องต่อมาก็มีคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่อีกปล้องหนึ่งแมลงมีขาสามคู่นะครับครบสามคู่แล้วแต่ตัวนี้เขามีอะไรแหลมๆงอกออกมาจากปล้องส่วนท้องก็คือเขาเป็นเหงือกของเขานะครับดูคล้ายดูรวมๆคล้ายๆขาของตะขาบเลยนะครับเขามีอยู่ประมาณ8ปล้องนะครับก็มีอีก8คู่แล้วที่ข้างใต้ของเหงือกอันเนี้ยมีฟูๆอยู่ใต้ข้างใต้โดยดูคล้ายๆขนจักรแล้ของคนนะครับแต่แล้วที่ตอนท้ายก็มีคล้ายๆเป็นตะขออยู่ตรงก้นนะครับสุดเลยสองข้างนี้ก็เขียนเหมือนๆกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงสีนะครับขอลงเส้นก่อนแป๊บนึงอย่าลืมนะครับเด็กๆเอารายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาบันทึกให้ละเอียดที่สุดแล้วก็ส่งมาอวดกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มลงสีนะครับตัวเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลทั้งตัวนะครับตัวน้ำตาลออกแดงเดี๋ยวผมเริ่มลงสีส้มก่อนเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลแดงลงไล่มาสังเกตดูจากตัวจริงนะครับว่าเป็นยังไงเราก็ลงสีตามนั้นเราลงสีให้ด้านหนึ่งอ่อนสักนิดนึงแล้วด้านหนึ่งเข้มสักหน่อยเพื่อได้ดูให้มีมิตินะครับเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลเข้มนะครับตกแต่งส่วนที่เข้มที่สุดเช่นตรงเขี้ยวเขานะครับมันจะออกสีน้ำตาลเข้มมากเลยนะครับแล้วก็เงาทางด้านขวาอีกสักนิดนึงตามขานะครับก็จะเป็นน้ำตาลเข้มด้วยเหมือนกันเอาละครับเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับตามที่เราสังเกตเห็นนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เขียนรายละเอียดการบันทึกสักนิดหน่อยนะครับชื่อเขาคือตัวอ่อนแมลงช้างกรามโตภาษาอังกฤษชื่อดับสันฟลายลักษณะดูคล้ายตะขาบนะครับแต่ไม่ใช่เพราะตัวเล็กกว่ามากและอยู่ในน้ำด้วยแต่สีก็คล้ายๆนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆเวลาเราไปสำรวจธรรมชาตินะครับลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวเรานะครับมันมีความสวยงามอยู่นะครับเราเก็บสิ่งสวยงามลงในสมุดบันทึกของเรานะครับแล้วก็บันทึกธรรมชาติด้วยความสนุกนะครับแล้วเราก็จะได้สมุดบันทึกที่สวยงามของเรานะครับอย่าลืมนะครับ